สวัสดีครับผมวันนี้ผมมาดึกเลยมาดึกเพราะว่าง่วนอยู่กับการจัดสาย USB แถวๆนี้แหละนะครับสวัสดีนะครับทั้งทาง Facebook และ YouTube โอ้วันนี้ผมปวดข้อมือจังเลยเล่นเกมหนักไม่น่ามีอย่างอื่นได้วันนี้เรามาบิวบอร์ดคริปนะครับของเมคานิสต์นะครับมีคำแปลไหมวะมันจะเป็นคำภาษานอร์เวย์เหมือนตัวเฟียลวะอันนั้นแปลว่าภูเขานะสวัสดีครับคุณสุภกรวันนี้จะสบายสบายแล้วกันนะครับวันนี้มันเป็น 60% นะเราไม่น่าจะใช้เวลาอะไรกับมันเยอะมากใช่ครับเป็นเทรลเมาส์ครับแต่ก็เป็นเทรลเมาส์ที่แตกต่างนิดนึงนะแตกต่างกับโทฟุพูดงี้ดีกว่าคือมันถอดไอ้เมาส์ติ้งตรงกลางได้นะครับเพื่อให้มันซึ่งจริงมันก็ดีกว่านะไอแบบนี้เพราะว่าตรงกลางมันจะรู้สึกถึงความบาลานซ์มากกว่าบาลานซ์ของตรงกลางเหมือนกันนะตรงอัลฟานะครับแถบนี้เนาะอัลฟาแถบที่เป็นตัวอักษรนะเนาะเดี๋ยวผมขอนั่งลูปสเต็ปอีกนิดเดียวเหลือแต่ Y แล้วนะครับก็แป๊บเดียวนะเดี๋ยวเรามาดูเคสกันนี่เอาเพลงมาเป็นเรเก้นะยกคอนิด
GMK Pro มันก็ใช้สแต็กแบบนี้แหละปะก็เหมือนที่เราใช้กับคัสตอมหรอครับอุปกรณ์ชอบยี่ห้อไหนก็ตามนั้นเลยครับผมก็เคสนะครับมีแค่นี้เนาะไม่มีอะไรมากมายนะครับเทรมเอาเคสก็จะข้อดีก็คือชิ้นส่วนน้อยเนี่ยแหละเนาะราคาถูกนะครับโอ้เขาวาง PCB มาโหดร้ายไปพอเนี่ยอ่ะทำไมโฟมเยอะจังน่าจะไม่ต้องใช้นะเพราะว่ามันก็มี2แผ่นมาอยู่แล้วนะก็ PCB ของแมคานิกนะครับทำโดยวิวบ้านะสีอัลตรามารีนจริงๆจริงๆสีนี้มันไม่ได้เรียกว่าอัลตรามารีนอัลตรามารีนมันคือน้ำเงินแบบมันคือน้ำเงินเนี่ยมันคือน้ำเงินอันนี้มันออกแบบน้ำเงินเขียวๆเคสก็สีขาวนะครับคลิปอันนี้เป็นตัวใหม่เนาะจะให้เป็นบัมออนแบบใหม่เป็นบัมออนของเขาเองนะครับก็มีโฟมมาให้นะนี่นะมีสลักคลิปคีย์เห็นไหมคลิปคีย์อาร์โฟสีมันขาวๆนะก็มีอะไรจริงๆแล้วตัวเนี้ยที่แตกที่บอกว่าไม่เหมือนเนาะก็คือมันจะมี stand off นี่นะครับคือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะทำให้มันมีจุดยึดตรงนี้ไหมหรือไม่มีเนาะเนี่ยเนาะ tray mount ถ้าใครเคยบิวเนาะก็จะรู้นะครับซึ่งถ้าไม่มีเนี่ยก็คือมันจะมีแค่2จุดนี้มันก็จะคล้ายๆกับดักตัวนู่นเลยสมัยก่อนนะครับที่แบบอะไรวะไซวินเดอร์ป่ะนะครับที่มันจะมีเมาติ้งแค่นี้มันก็ทำให้ตรงกลางมีความเฟร็กนิดนึงแล้วมันก็ค่อนข้างจะบาลานซ์กว่าเพราะว่า2ตัวนี้มันค่อนข้างจะไม่บาลานซ์ด้วยแต่ว่าไอ้4ตัวเนี้ยมันเท่ากันเคสก็เป็นอลูชิ้นเดียวนะครับไม่ได้มีบราสเวทอะไรเนาะแต่ว่าน้ำหนักคือจับแล้วรู้เนาะว่าเป็นอลูคนละชนิดกับโทฟุนะครับมันจะมีน้ำหนักมากกว่าโลหนึ่งพอดีนะครับมันนี้ไม่มีอะไรเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่า
จะดีไม่ดียังไงเนาะผมเข้าใจว่าด้านล่างเขาค่อนข้างหนาอ๋อโอเคตรงนี้ลืมให้ดูด้านหลังก็จะมีสลักเป็นรูปภูเขานิดนึงเห็นไหมเห็นไหมกล้องนี้จะเห็นไหมวะขาวพอกันโอเคน่าจะเห็นแล้วเนาะPCB ดูไปแล้วนะครับเพลทอะลูสีเดียวกันเป๊ะไหมก็ไม่หรอกจะเป๊ะได้ยังไงอ่ะวันนี้เราบิวเป็น Layout Standard ANSI นะครับก็เป็น 6.25U เลยนะจุดสองให้ยูก็จะเหมือนถ้าใครไม่รู้ก็คือมันเหมือนคีย์บอร์ดทั่วๆไปแหละที่เราใช้กับ Windows นะครับก็คือตรงนี้มี3ปุ่มแล้วก็ด้านนี้มี4ปุ่มนะแต่ว่าในพวกคัสตอมเขาก็นิยมแบบนี้กันนะครับอันนี้เรียกว่า Win Key Layout นะครับเพลงมันมาเพลงเดียวแล้วมันหายไปไหนวะวันนี้เราไปแบบสกาดีกว่านะคุณอาทิเพปซีขอบคุณครับผมไวแน่นอนสวิตช์ตัวนี้เป็นสวิตช์เมาส์นะครับของไอ้นี่มันคือของโปรเจกต์คีย์บอร์ดเนาะเมาส์ Maui เนี่ยถ้าของมันก็คืออัปก้ารีคัลเลอร์นะครับต่างกันสปริงอะไรเงี้ยเนาะผมจำสเปคเต็มๆไม่ได้ก็มันคืออย่างนั้นแหละอันนี้เป็นของโปรเจกต์คีย์บอร์ดถ้าเป็น Canon Key มันจะชื่อ Lilac Switch
ันไม่มีโฟมตรงกลางPCB ที่มันมีเฟกคัต2อันนี้มันต้องเราต้องกดตรงกลางดีๆนะต้องเช็คว่าเราจะเอาตรงริมมันเป็นเรฟเฟรนซ์ไม่ได้นะเช็คด้วยว่าตรงกลางสนิทสนิทพูดเลยว่าวันนี้เราจะทายเวลา 60%ว่าเพจเขาทำดีนะเนี่ยตัวก่อนๆที่ผมเคยจัดผมคิดว่าซึ่งงานมันดีขึ้นสวัสดีครับคุณอ้อมคุณวัฒนาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่ดูอยู่นะครับมีอะไรก็คุยได้ถามได้นะครับอยากถามอะไรต้องรีบถามนะวันนี้เพราะว่า 60% นี่ผมแวบเดียวเสร็จจริงๆนะอ่ะเราจะจับเวลากันแล้วนี่อยากจับนี่โหตอนแรกแกะมานี่หวังไว้ว่าจะได้เห็นเคสแบบอันนี้นะชื่ออะไรวะสีมันอะสีน้ำเงินมันอะ 4.05 เลยอะเชียนเคอ่ะวันนี้ผมให้กติกาง่ายหน่อยแล้วกันใครทายได้ใกล้เคียงที่สุดนะไม่ต้องตรงเป๊ะนะออกใกล้เคียงสุดเอาอะไรดีอะเอาสปริงกันไหมสปริงแล้วกันนะวันนี้เอาสปริงไปหนึ่งอันนะครับถ่ายได้เลยนะ 60% เดี๋ยวผมเช็คพินก่อนว่าขึ้นมาหมดจะได้ไม่มีอะไรผิดพลาดอ
บข้อมือจริงๆว่ะออกแรงกดแล้วเจ็บเลยเดี๋ยวมานะผมขอเลยเอาน้ำมาใส่หอกน้ำก่อนมาถ่ายกันหมดแล้วนะผมเปิดนาฬิกาสปริงนะครับเลือกได้เบอร์อะไรก็ได้นะสี่จุดหนึ่งคือ10นะเอาใกล้เคียงสุดโอเคพร้อมคุณบีบสวัสดีครับหลังคุณบีบนี่ห้ามทายนะคุณบีบครับแล้วบอร์ดตัวนี้นี่มีความหมายในภาษานอร์เวย์นะกำลังลุ้นอยู่ว่าคุณบีบจะมาไหมจะถามแปลว่าเหวนะผาโอเคแต่ว่าก็อยู่ในคอนเซปต์เขานะอันนั้นแปลว่าภูเขาใช่ไหมเหมือนคริฟเลยใช่ไหมแต่ว่าเขียนคนละแบบเสียงเหมือนกันใช่ป่ะออกเสียงเหมือนคลิปในภาษาอังกฤษเลยป่ะครับ
อ่านว่าคลิปป่ะคลิปป่ะทำงานได้ช้ากว่านิดนึงอ่ะคลิปปะอย่างเงี้ยครับพี่นะแค่คลิปปะห้านาทีห้าสิบเอ็ดวิแปลว่าคุณจิ้นทายห้านาทีนะครับได้ไปใกล้สุดเป็นหินสำหรับคราวหน้านะคือหัวบัตรกีนี้ผมเหมือนมันบัตรกีได้ช้ากว่าตัวเก่าผมนิดนึงผมเปลี่ยนรูปแบบหัวนิดนึงนะเป็นหินในการถ่ายคราวหน้าHello, Talon. รวดเร็วรวดเร็วสไตล์เทรย์เมาส์ชึบแล้วก็ขันหมัดนะครับเป็นอันจบหรือเราจะไม่ขันนี่เขาคนเขาทำอีไว้ในรูน็อตด้วยนะนี่เอาจริงน็อตที่เขาให้มาเนี่ยมันเล็กกว่าเล็กกว่ารู PCB ที่ตัดมานะมันเขาเรียกว่าอะไรมันหนีบ PCB แค่ด้านเดียวมันกด PCB แค่ฝั่งเดียวของตัวหัวน็อตเรียบร้อยแล้วรวดเร็วจัดว่ะใส่นี่แล้วกันบอทานิคอลนะวันนี้เนื่องจากมันเป็นหน้าผาใช่ไหมเราก็ต้องเติมสีเขียวให้มันหน่อยนะสวิตช์อันนี้เป็นสต็อกเลยนะครับเป็น Factory Loop นะไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับว่ารู้สึกจะใช่นะเช็คก่อนใช่นะเป็น Factory นะครับ Factory step cap lock
ไปด้วยความเชื่อเราต้องเชื่อมั่นในฝีมือผมรีบไปเปล่าผมไม่ได้รีบนะแต่ผมลืมจริงไม่เป็นไรครับทุกปัญหาผมแก้ได้เห็นป่ะไม่มีอะไรต้องทำแบบคือแบบเราทำจนคุ้นแล้วไง เราก็เลยไม่ต้องเช็คพิมพ์เลยวันหลังไทปิ้งเทสเลยไม่ต้องเช็คด้วยมาเพลงจบพอดีเลยว่ะจัดไปฟังเสียงเงินนี่เป็นมุมบ้างเดี๋ยวเบื่อเมื่อกี้ลืมเปลี่ยนมุมตอนบัดกี้เลยเดี๋ยวต้องตั้งให้มันเปลี่ยนเองบ้างนะเอาเฮ้ยผมใส่ G H สลับกันกลายเป็น H G Hypergly
ก็โอนะคือถ้าสวิตลูปอีกหน่อยผมว่าจริงๆมันก็โอเคนะแต่ว่าถ้าผมลูปอีกหน่อยมันจะคร็กกี้น้อยกว่านิดนึงก็ผมจะชอบกว่านี้แต่ว่าอันนี้ผมว่าไม่แย่เลยนะคือจริงๆ JWK ที่มัน Factory Loop มาผมว่ามันโอเคโอเคเลยนะผมเคยได้เอาปากก้ามาที่แบบ Factory Loop มาดีมากเลยผมเลยไม่ลูปบิ้วไปซึ่งก็แบบออกมาแฮปปี้เลยก็มีนะครับจริงๆ Factory Loop มันก็มาเป็นออยนะมันไม่ได้มาเป็นติ๊กลูปอะไรพวกนี้นะแต่นี้ส่วนตัวคือผมเป็นคนชอบแครกกี้อยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ค่อยมีปัญหากับมันเรียบร้อยรวดเร็วทันใจ3 ทุ่มพอดีเฮ้ยนี่ผมเริ่มตอน2 ทุ่มครึ่งอีกนี่วะเนี่ยชิบหายแล้วเร็วไปยังไม่ได้ทำคอนเทนต์อะไรวันนี้ช่วงนี้ผมติดเกมมากๆเลยนะมีใครมาเล่นกับผมบ้างไหมที่ทำกล่องได้หลวมมากเลยพี่ดูกล่องมันกระบอดมันหลวมไปไหนเสร็จแล้วอ่ะเราไปแล้วกันนะเราไปแล้วนะเพราะเราติดเกมอยู่นะสวัสดีจ้ะเจอกันนะครับทุกคนเดี๋ยวน่าจะเว้นสวรรค์นะครับเป็นลูกสวิตนะครับไม่ได้เล่นเกมโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายครับวันนี้สั้นๆเนาะวันนี้ 60% เลยไม่นานแล้วก็เป็นเทรลเมาส์ด้วยวิธีประกอบมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับยังไงก็รอดูไทปิ้งเทสกันเนาะน่าจะไม่ใช่น่าจะเสียงมันดีอยู่นะออกมาวันนี้คือมันเป็นเทรลเมาส์ยึดแต่จริงแล้วมันไม่เสียเวลาเพราะอะไรเพราะว่าโฟมมันอัดข้างล่างจนแน่นเลยโอเคเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ได้แบบเสียฟิลอะไรนะมันก็เหมือนแบบพวกนี้มันจริงก็คล้ายๆกับพวกเคสแกสเก็ตที่มันสแต็กอะพี่โค้กเพิ่งตื่นผมไปแล้วพี่สวัสดีครับเจอกันครับผมทุกคนสวัสดีนะครับคุณนะครับที่แวะมานั่งดูกันนะครับวันนี้เร็วหน่อยเนาะ45 นาทีเองโอเคเจอกันครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย see you again